ตั้งแต่เริ่มต้นยันแข่งจบอะรถมันไม่มีดรอปลงเลยเงี้ยฮะเวลาแล้วก็คันนี้มีเซนเซอร์เยอะออยล์เทมก็ไม่ร้อนอุณหภูมิน้ำมันเครื่องออยล์เทมเปอเรเจอร์เนี่ยบอกว่าทำให้การขับขี่นะมันค่อนข้างจะสมูทเวลาวิ่งใหม่พออุณหภูมิเครื่องสูงๆเนี่ยโดยปกติแล้วเกียร์รถมันจะแข็งตรงเนี้ยเครื่องมันทำงานหนักใช่ครับแล้วอุณหภูมิเครื่องมันก็สูงขึ้นภาษานักแข่งรถมันจะเหี่ยวอันนี้ใหม่มันก็ไหลลื่นปกติแต่คนจะเหี่ยวนักแข่งใช่ใช่ถ้าไม่ฟิตเหนื่อยแน่นอนครับใช่ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นของ SK6 นะครับต้องบอกว่านี่คือน้ำมันเครื่องโดยบริษัทโอรานอสนะที่เป็นผู้แทนจำหน่ายที่เป็นอย่างเป็นทางการแค่เจ้าเดียวในประเทศไทยเท่านั้นเองครับแล้วต้องบอกคุณผู้ชมได้ว่าปีนี้เนี่ย60สนามเนี่ยต้องบอกว่าคุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ผมตัดให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวของการพูดคุยกับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการแข่งขันรถเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นพวกเครื่องยนต์คอมมอนเวลล์รถมาถึงการแข่งขัน Endurance 25ชั่วโมงนะครับต้องบอกว่าเรื่องของความอดทนเรื่องของสมรรถนะของรถเรื่องของความทนทานของเครื่องยนต์เป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขัน Endurance 25ชั่วโมงรวมถึงการแข่งขัน Big Bike ที่ต้องบอกว่าวันนี้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่ขยับจาก 600cc ขึ้นมาเป็น 1000cc และที่สำคัญครับการสนับสนุนครั้งแรกของ SK6 เรื่องราวของ Jet Ski ที่เป็นระดับ World Champion ในเดือนเมษายนวันที่22เมษายนเพราะนั้นเราต้องตามลุ้นกันทุกสนามเลยทีเดียวแล้วนอกจากนี้นะฮะยังมีอีกเป็น10ทีมนะครับที่ SK6 เนี่ยได้เป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ต้องบอกว่า60กว่าสนามในการแข่งขันในปีนี้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวเอาละครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของผมนะฮะทั้ง2ท่านนะฮะท่านหนึ่งก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทโอรานอสประเทศไทยจำกัดนะครับและอีกท่านหนึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายขออนุญาตเรียกพี่เสกกับพี่กบไปครับสวัสดีครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน SK6 The Power of Racing Team ถูกไหมครับพี่วันนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามพิเศษก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการที่เราจัดงานแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อภาพรวมภาพรวมนี่คือเราต้องการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างความรับรู้ของแบรนด์ SK6 ในประเทศไทยซึ่งในตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ใช้มากกว่า1ล้านคันโดยผ่านช่องทางจัดจำหน่ายของเราประมาณ 2,000 กว่าสาขาเป็น 2,000 ล้านค้านะครับเราต้องการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ยังไม่เคยใช้ให้มาทดลองใช้โดยผ่านช่องทางของรายการมอเตอร์สปอร์ตนะครับซึ่งในปีนี้เราสนับสนุนหลายรายการเลยเรียกได้ว่า SK6 ปีนี้เนี่ยลุ้นได้กันทั้งปีเลยทีเดียวถูกไหมฮะใช่ครับตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปีนี้เลยซึ่งในการสนับสนุนในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่มากกว่า60สนามนะครับปีนี้ก็จะมีอะไรที่โดดเด่นมากขึ้นกว่านั้นก็คือว่านักแข่งซึ่งเราเป็นเลือกนักแข่งในระดับของ World Class ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในระดับประเทศด้วยนะครับซึ่งมีประสบการณ์ความชำนาญเนี่ยค่อนข้างมากซึ่งเป็นเรื่องที่โชคดีที่เขาสามารถที่จะใช้ประสบการณ์ในการขับขี่แล้วก็ได้ทดสอบกับประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องได้อย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีรายการใหญ่ๆระดับ World Champion เห็นบอกว่าเรื่องราวของ Jet Ski ครับใช่ไหมครับ SK6 ก็เข้ามาสนับสนุนโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะสนับสนุนในเรื่องของรถแข่งทางเรียบกระบะมอเตอร์ไซค์ซึ่งในปีนี้เราก็จะเน้นในเรื่องของทางน้องใหม่คือ Jet Ski ครับนะครับซึ่งตัว Jet Ski เนี่ยมีความร้อนค่อนข้างสูงมันเหมาะสำหรับในการทดสอบสมรรถภาพของน้ำมันเครื่องถือว่าจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ได้ว่าได้ทดสอบกันแบบเต็มประสิทธิภาพในวงการมอเตอร์สปอร์ตครบทุกชนิดเลยทีเดียวบอกว่าเราซบเซาจากโควิด-19 มาเป็นระยะเวลาประมาณปีกว่าๆแต่ปีนี้วงการมอเตอร์สปอร์ตน่าต้องคึกคักทีนี้ขออนุญาตเรียนถามพี่กบหน่อยในฐานะที่ผมเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายนะพี่ผมก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่พี่สนับสนุนน้องๆอย่างวันนี้ที่เรายกตัวอย่างตัวแรกที่เป็นการแข่งขันรถกระบะที่เป็นเครื่องยนต์คอมมอนเวลล์ถูกต้องครับวันนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ผลิตภัณฑ์เป็นพระเอกของงานเป็นตัวท็อปสุดของเครื่องยนต์เบนซินเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ของ Big Bike มอเตอร์ไซค์ครับ3รายการนี้เลยครับผมก็เป็นตัวนี้ครับ X9000 ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเป็นมาตรฐานนี่ฮะ VHVI เออพี่ขยายความผมนิดนึงหน่อยพี่ VHVI เนี่ยผมบอกว่าเราได้ยินติดหูกันมาค่อนข้างนานพอสมควรเทคโนโลยีนี้มันคืออะไรพี่ VHVI ย่อมาจาก Very High Viscosity Index เป็นเทคโนโลยีของดัชนีความหนืดที่สูงดัชนีความหนืดที่สูงก็คือมันจะมีเขาเรียกว่ามีสถาบันหนึ่งรับรองว่าสินค้าตัวนี้ผ่านการทดสอบแล้วณอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นมันสามารถคงสภาพในผลิตภัณฑ์ที่สแตนดาร์ดที่สุดเรียกว่าจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนได้ทั้งอุณหภูมิไม่ว่าถ้าเป็นเมืองหนาวก็คือติดลบถูกต้องถ้าเป็นบ้านเราเมืองร้อนก็คือ
เฉียดเฉียดเดือดความเดือด100องศาถูกต้องใช่ไหมฮะพูดถึงอันนี้เราประเมินเป็นองศานะถึงจริงแล้วในเครื่องยนต์ในเอนจินที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีความร้อนมากกว่านั้นเพราะนั้นรายการแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันตรงกับวัตถุประสงค์แม่เพราะว่าเครื่องยนต์คอมมอนเรลต้องการการน้ำมันที่เข้าไปช่วยเรื่องของการหล่อลื่นถูกต้องครับถูกไหมพี่ถูกต้องครับใช้เครื่องยนต์ที่มีสมรรถนะสูงรอบเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในเรดไลน์ในช่วงเรดไลน์ตลอดในการแข่งขันครับเพราะนั้นน้ำมันตัวนี้ก็ถือว่ามีผลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผ่านเรื่องราวของเทคโนโลยีการแข่งขันไปได้รถยนต์บ้านนี้ไม่ต้องพูดถึงถูกต้องครับถูกต้องครับจริงๆตัวนี้ทดสอบในเกาหลีเขาทดสอบกันที่บิ๊กทักนะครับรถใหญ่ๆเป็นรถด้วยการพาณิชย์เลยที่บอกว่าวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องดับใช้ได้ประมาณ 80,000 โลว้าวตัวนี้ว้าวจริงๆครับครับนะฮะต้องบอกว่าเราเห็นนะสำหรับตัวแรกเครื่องยนต์เสริมของเครื่องยนต์ดีเซลตัวนี้ครับแล้วรายการที่2เค้าบอก Endurance 25ชั่วโมงครับโปรดักที่ก็จะเป็นตัวซิกท็อปตรงนี้ครับสำหรับเครื่องยนต์เบนซินตัวนี้ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีคือPLO ครับกรุ๊ป4 0W40 ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมฮะครับผมก็คือตัวนี้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินถูกต้องตัวนี้จะเป็นกรุ๊ป4ถูกไหมที่เป็นมาตรฐานสูงก็เป็นอีกขั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ววันนี้คนไทยจะรู้จักแค่ว่าซินเทติกเซมิซินเทติกนี่มันเครื่องธรรมดารูบิแคนธรรมดาถูกไหมพี่ครับอันนี้มันก็ต้องบอกว่ามันคือซูเปอร์ซินเทติกเลยสิพี่อันนี้ถูกต้องครับตัวนี้เป็นพระเอกของเบนซินเลยครับใช่ไหมพี่ครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นการทดสอบแต่จริงๆก็มีการทดสอบมาจากโรงงานอยู่แล้วของทางด้าน SK Group อยู่แล้วนะพี่เขาบอกว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่อันดับ2ของโลกโรงกลั่นที่นี่ใช่ไหมฮะในเกาหลีใต้เนี่ยนะก็บอกว่านี่คือโรงกลั่นที่ใหญ่อันดับ2ของโลกนะคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้ซิกท็อปเนี่ยนะฮะที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินสำหรับการแข่งขันเอ็นดูแรนซ์มาถึงรายการที่3ต้องบอกว่านี่จริงๆเสริมนิดนึงครับตัวนี้จะใช้กับรถของเจ็ตสกีด้วยครับอ๋อที่ใช้เจ็ตสกีถูกต้องเพราะเครื่องยนต์โฟร์สโตรกที่แบบว่าถ้าเป็นรอบจัดๆก็ต้องใช้นี้ถูกต้องส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเทคโนโลยี VHUI ก็คือในเรื่องของอุณหภูมิด้วยครับคือเขาบอกว่าในการแข่งขันนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าแข่งขันไปแล้วหลายรอบถ้าน้ำมันเครื่องร้อนก็ทำให้เครื่องยนต์มันดรอปลงมาถูกต้องแทนที่มันจะวิ่งได้ 100% ก็เหลือประมาณสัก 70% 60% เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามั่นใจแน่นอนว่างานนี้ไม่มีดรอปแน่นอนนะว่าเบอร์แชมเปี้ยนในครั้งนี้ Endurance 25ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยครับเอาละครับเอาทีนี้เดี๋ยวผมว่าเราก็ต้องตามมาต่อไปแต่ก็มาถึงตัวนี้ที่เขาบอกว่าตอนนี้ตลาดกำลังใหญ่ที่สุดในบ้านเรานะ คนไทยกำลังตื่นตัวเรื่องราวของการทำแบบขี่บิ๊กไบค์ตลาดมอเตอร์ไซค์ใหญ่มาก SK6 ก็นำน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ตัวนี้เข้ามาตัวนี้เป็น Ubed Group 3เป็นมาตรฐาน API SM ครับผมเป็นเบอร์10 4 stroke 4 stroke 10W 40ถูกต้องครับนะครับพี่เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ที่ CC สูงๆถูกต้องครับใช่ไหมครับตัวนี้เป็น Fully Synthetic Fully Synthetic Ubed Group 3ครับก็จะโชว์เรื่อง VHVI เช่นกันนี่ไงมีนะบอกเลยนะฮะ USVI Technic นะฮะถูกต้องเป็นเทคโนโลยีของ6แบรนด์เดียวในโลกเลยครับ VHVI เป็นโนว์ฮาวล้วนๆมอเตอร์ไซค์ที่เป็นงานแข่งขันทุกคันในทีมเนี่ยยกเว้นน้ำที่เติมในหม้อน้ำเท่านั้นเองที่เขาต้องให้เป็นน้ำเปล่าแล้วก็ในส่วนของน้ำมันที่จะต้องเติมเท่านั้นเองที่เหลือเป็นน้ำมันซิกทั้งคันหมดจริงๆทั้ง3รายการเกือบทั้งหมดใช้เราหมดถูกไหมพี่สารละลื่นทั้งหมดใช่ไหมเพราะว่าของเหลวเนี่ยคือ SK Six รับผิดชอบไปทั้งหมดน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันอะไรต่างๆเรารับถูกต้องครับตรงนี้หมดเลยว้าวครับทีนี้เรามาดูเรื่องของเจ็ตสกีพี่เขาบอกว่านี่มันคือความหวังของคนไทยเลยนะถูกไหมพี่เพราะว่าเป็นรายการที่สำคัญที่สุดถูกไหมพี่กบถูกไหมพี่เอกเดี๋ยวพี่กบท้าความนิดหนึ่งครับจริงผลิตภัณฑ์ของซิงค์ตัวนี้ปัจจุบันถ้าย้อนไปมีสักสองปีแล้วพี่กบมีขายในสปีดโบ๊ทอยู่แล้วครับอ๋อคือจริงเป็นเชิงพาณิชย์ในส่วนของมารีนเนี่ยเราก็ดำเนินเรื่องเป็นเรือท่องเที่ยวครับในเรือท่องเที่ยวใช่ไหมครับพี่ที่เราขายตามภูเก็ตทางภาคใต้ครับเราขายวิ่งตามเกาะที่เป็นถูกต้องถูกต้องก็คือใช้เอาบอร์ดใช่ครับใช่ไหมฮะก็ใช้อย่างนี้อยให้เรามาอยู่มากับ 2-3 ปีคือจริงๆได้ทำการทดลองตลาดมาอยู่แล้วครับแล้วพอวันนี้เรามั่นใจได้ว่าเต็มร้อย SK6 ก็ไปเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตครับใช่ไหมพี่ใช่ครับส่วนในน้องของน้องคินเราก็ดูเรื่องความสามารถของน้องเขาอะฮะครับแล้วก็อยากให้เยาวชนทุกท่านก็คือง่ายได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยส่วนหนึ่งแล้วถ้าเผื่อน้องเขาผ่านการทดสอบถ้าเทียบกับแบรนด์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องก็จะพูดถึงเรื่องอุณหภูมิในการใช้งานที่เขาขับอยู่นั่นคือสิ่งที่ต้องบอกว่าทุกทีมนะให้ความสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่งก็คือเรื่องอุณหภูมิความร้อนเรื่องว่า oil temp ถูกต้อง oil temperature เนี่ยนะฮะก็คืออุณหภูมิน้ำมันเครื่องใช่เพราะว่า
น้ำมันเครื่องหลายยี่ห้อหลายแบรนด์อาจจะทนทานความร้อนไม่ได้ขนาดนี้แต่เมื่อกี้ตอนที่ผมอยู่ในงานแถลงข่าวเนี่ยมีน้องๆหลายคนเขาแย้มมามันมีเกรดเลยนะพี่นะเรดซิ่งคืออะไรนะพี่คือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่จะอีกประมาณสัก 2-3 เดือนข้างหน้าจะเปิดตัวในประเทศไทยที่แรกเป็นซิกเรดซิ่งครับซิกเรดซิ่งใช้ได้สำหรับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลตัวนี้ผลิตจากกรุ๊ป5เลยครับใหม่ยิ่งสูงขึ้นยิ่งสูงถูกต้องเป็นเทคโนโลยีโนฮาวของซิกเหมือนกันถ้างั้นจริงๆแล้วมันก็เหมาะสำหรับคนที่จริงๆชอบเรื่องราวของรถยนต์เด็กๆวัยรุ่นนี่ต้องบอกว่าเนี่ยสะสมรถสมรรถนะสูงยกตัวอย่างเช่น collection skyline ครับถูกไหมพี่ใช่ไหมนี่ที่เป็นแนวแบบซูเปอร์คาร์ต่างๆก็ต้องมาใช้เกรดตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นเบอร์ใหม่ล่าสุดครับ 10W50หนึ่งขึ้นอีกอันนี้ที่เราจะเห็น40ทั้งหมดใช่ครับอันนั้นเป็นเบอร์50ครับ50เลยก็มอไซอีกตัวนึงก็เหมือนกันเป็น Racing Edition ชื่อ M9 เหมือนกันตัวนั้นก็ผลิตจากกรุ๊ป3พาร์ทเป็น 10W50 เหมือนกันตัวนั้นเราจะเปิดทั้งมอไซและ4ล้อเนี่ยเราจะเปิดตัวอีกประมาณสัก 2-3 เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ผมใช้คำว่ากลางปีนี่ได้เห็นแน่ๆใช่ครับถูกมั้ยฮะที่ร้านผู้แทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านเลยล่ะก็พี่ผมฝากนิดนึงครับก็ขอให้มั่นใจผลิตภัณฑ์อยู่ในรถแข่งอยู่ในเจ็ตสกีอยู่ในมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างฉะนั้นรถทุกคันรับรองประสิทธิภาพได้ขอให้มั่นใจครับเขาบอกว่าแน่นอนเรื่องราวต่างๆของรถยนต์เทคโนโลยีต่างๆเกิดจากสนามแข่งครับเพราะนั้นถ้าของเหล่านี้ไปอยู่ในสนามแข่งได้เพราะนั้นเรื่องของการใช้ daily use ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ครับถูกไหมครับพี่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าอาจจะมีหลายท่านหรือหลายผู้ใช้เนี่ยอาจจะไม่มีความมั่นใจว่าเอ๊ะน้ำมันเครื่องในรถแข่งอีกยี่ห้ออีกแบบนึงแต่รถบ้านน่าจะเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าอันนี้จะมีข้อสงสัยใช่ใช่แต่คือนี่สินค้าน้ำมันเครื่องของ SK6 ตัวนี้เรานำเข้า 100% นะครับจากโรงกลั่นที่ทางประเทศเกาหลีซึ่งจัดจำหน่ายคุณภาพเหมือนกันมากกว่า60ประเทศทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าน้ำมันที่นำเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยใช้ทั้งรถแข่งแล้วก็รถทั่วไปเนี่ยเป็นแกลลอนเดียวกันอย่างผมก็มั่นใจนะพี่ถ้าพี่มาซิกเนี่ยพี่เอาเข้ามา 100% แน่นอนถูกไหมฮะแล้วต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าการใช้น้ำมันเครื่องดีๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้รถที่เรารักมันอยู่กับเราได้นานๆวันนี้ขอบคุณพี่กบนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง SK6 โดย Oranos ประเทศไทยซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่ายแค่เพียงเจ้าเดียวในเมืองไทยเท่านั้นเพราะนั้นถ้าคนอื่นจำหน่ายนี่ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้ต้องเน้นย้ำนะถูกไหมฮะถูกต้องเพราะนั้นว่าเป็นโปรดักที่ต้องมาจากโอราโนสเท่านั้นเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องๆที่เป็นนักแข่งเรื่องราวของความสนุกสนานเนี่ยผมบอกว่ามันยังมีเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยเขาเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวไปพบกับน้องๆเลยครับเอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้เรามาอยู่กับทีมแรกต้องบอกว่าทีมของน้องโอ๊ตนะฮะสวัสดีครับผมชื่อโอ๊ตเอกสิทธิ์นามแสงผ่านครับเป็นตัวแทนทีมSK6 Jumeiro Racing Team ครับซึ่งทีมของโอ๊ตเนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการแข่งทางเรียบใช่ครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลใช่ครับถูกไหมฮะใช่ครับผมก็จะมีรถกระบะทั้งหมด4คันนะครับแต่วันนี้เรามาโชว์3คันแล้วก็วันนี้มา3คันรถเก๋งอีก3คันอ้าวละทีนี้ต้องบอกว่านี่คือเยอะทีเดียวทีนี้ครับคุณใช้โปรดักต์ตัวไหนของ SK6 ก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นแบบเหมือนรถบ้านเลยก็คือตัว X9000 ก็คือพื้นฐานเลยตัว 10W40 นี่ฮะใช่ครับผมในส่วนของซิกแล้วเนี่ยถามว่าอันนี้ถามโอ๊ตเลยในฐานะที่ทีมคุณเนี่ย SK6 เป็นคุณใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกเป็นไงมันค่อนข้างดีคือค่อนข้างลื่นตั้งแต่เริ่มต้นยันแข่งจบอะรถมันไม่มีดรอปลงเลยเงี้ยฮะใช่ไหมฮะใช่รู้สึกลื่นตลอดเวลาแล้วก็คันนี้มีเซ็นเซอร์เยอะออยล์เทมก็ไม่ร้อนใช่ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายๆทีมพูดเป็นเสียงเดียวกันนะเรื่องราวของอุณหภูมิน้ำมันเครื่องออยล์เทมเปอเรเจอร์เนี่ยบอกว่าทำใหการขับขี่นะมันค่อนข้างจะสมูทนิ่มนวลแล้วก็ไม่มีความร้อนเรื่องราวของเครื่องยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับผมเอาละครับปีนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับโอ๊ตครับคุณผู้ชมต้องติดตามเชียร์น้องโอ๊ตกันไปนะเดี๋ยวผมมาดูทีมต่อไปผมแบงค์เอกรัตน์มนูชัยครับทีมแข่ง SK6 Thailand Racing Team ครับน้องแบงค์นะฮะจาก SK6 Thailand Racing Team นี่คือเรื่องราวของจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ทางเรียบใช่ครับถูกไหมครับใช่ครับนี่คือคันนี้คือเครื่องพันอะ 1,000cc ครับนี่คือครั้งแรกใช่ครับยังบอกว่านี่คือการขยับขึ้นมาจาก600ขึ้นมาสู่พันซึ่งเป็นโมเดลที่ใหญ่ที่สุดในรายการแข่งขันใช่การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์ที่จะบอกว่า CC เยอะที่สุดในโลกใช่ครับถูกไหมฮะมากที่สุดในที่จัดแข่งขันกันก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าคุณใช้โปรดักต์ตัวไหนของ SK6 ผมใช้อันดับแรกก็เป็นดอท4น้ำมันเบรกมันเบรก
อันดับที่2ก็จะเป็นน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันโชคที่อยู่ในโชคอันดับที่3ก็จะเป็นไฮไลท์เลยก็คือตัว M9 น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องใช่ครับ M9 ที่บอกว่าเป็นโฟร์สโตรกใช่ครับสำหรับรถแข่งใช่ครับแล้วก็เบสน้ำมันสูงขึ้นมากว่าปกติใช่ครับมันทนความร้อนได้สูงเกียร์ไม่แข็งเกียร์เวลาวิ่งใหม่พออุณหภูมิเครื่องสูงๆเนี่ยโดยปกติแล้วเกียร์รถมันจะแข็งก็เดี๋ยวเวลาผมไปดูการแข่งขันนะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ทางเรียบนะแน่นอนนักแข่งต้องเชนเข้าโค้งใช่ครับต้องมาแบบปั้งใช่ครับใช่ไหมฮะ6เกียร์ก็ทดลงมาเหลือ2เหลือ3ใช่ครับลงมาทีเดียว3 4เกียร์ปั้งเพื่อเข้าแล้วพอรอบเครื่องมันสูงๆเงี้ยเครื่องมันทำงานหนักฟาดออกไปเลยใช่ครับแล้วอุณหภูมิเครื่องมันก็สูงขึ้นแต่ซิก M9 เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วก็เหมือนพอรอบปลายๆเนี่ยปกติคำว่ารถเหี่ยวภาษานักแข่งรถมันจะเหี่ยวอันนี้ไม่มันก็ไหลลื่นปกติอันนี้รถไม่เหี่ยวแต่คนจะเหี่ยวนักแข่งใช่ใช่ถ้าไม่ฟิตอ่ะเหนื่อยแน่นอนครับใช่ครับโอเคปีนี้คาดหวังกับรายการอะไรคาดหวังปีนี้จริงๆก็คือหลักๆก็จะเป็นซูเปอร์ไบค์ออไทยแลนด์โดยแยกออกมา2รายการก็คือ ORBIC ซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด์ครับแล้วก็ R2M ซูเปอร์ไบค์ไทยแลนด์นั่นคือสนามที่ยากที่สุดคือสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตใช่ครับด้วยองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นระยะทางตรงที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงโค้งที่อันตรายใช่ครับหนึ่งในสนามที่มีโค้งอันตรายที่สุดในโลกใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือไฮไลท์คือสนามระดับโลกที่ MotoGP มาแข่งอยู่แล้วด้วยเอาละครับปีนี้ต้องตามเชียร์นะฮะในส่วนของ Superbike 6 SK 6 Thailand Racingไทยแลนด์เรซซิ่งทีครับผมสวัสดีครับชื่ออากินิพัฒน์เจริญจากทีม Yamaha Hero 7ครับ SK6 Yamaha Hero 7ครับถูกไหมฮะชื่อทีมใช่ปีนี้ยังไงบ้างคุณใช้อะไรยังไงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ SK6 ในเรือลำนี้บ้างน้ำมันเครื่องของ SK6 ครับ SK6 Top นี่คือสิ่งที่อากินบอกว่าได้รับการสนับสนุนและปีนี้สนามที่ใหญ่ที่สุดของคิมก็คือการแข่งขันระดับ World Champion ถูกไหมใช่ครับใช่ไหมครับปีนี้ระดับโลกในเดือนเมษาที่เมื่อกี้เราคุยกันในห้องแสงข่าวถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับในเดือนเมษานะฮะช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยคุณผู้ชมต้องส่งกำลังใจและแรงเชียร์น้องคิมด้วยฝากเลยฝากถึงคนดูเลยทั้งประเทศเลยขอกำลังใจจากแฟนด้วยนะครับน้องคิมนี่ต้องบอกว่าปีนี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะฮะในปีพุทธศักราช2563เกี่ยวกับเรื่องของกีฬานี่คือต้องบอกว่าเป็นนักแข่งดาวรุ่งแล้วก็เป็นเยาวชนตัวอย่างเลยทีเดียวหวังว่าเดือนเมษาก็เราจะได้กลับมาปลายเดือนเรากลับมาฉลองแชมป์กันที่เมืองไทยนะได้ครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับรู้จักครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการพูดคุยกับน้องๆที่เป็นตัวแทนนักแข่งทั้ง3ทีมที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วยังมีอีกหลายทีมที่ทาง SK6 ได้ให้การสนับสนุนนะฮะต้องบอกว่าปีนี้คุณผู้ชมดูกันได้เลย60กว่าสนามต้องบอกว่ามีทุกประเภทที่คุณผู้ชมจะได้เจอกับผลิตภัณฑ์ของ SK6 ครับ